สวัสดีครับเพราะชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงคิดฮอตอีแม่ Channel วันนี้นะครับผมอยู่ที่ Natural History Museum นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพลินว่าได้เข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเห็นตรงจุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็ผมเข้าไปในมิวเซียมแล้วนะครับครั้งนึงแล้วก็นำข้อมูลสาระเกี่ยวกับเรื่องยุงนะครับให้ทุกท่านถ้าบางท่านที่เคยติดตามแล้วนะครับท่านใดที่มีโอกาสมาเที่ยวขอนแก่นนะครับแวะมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในแหล่งความรู้นะครับที่เรามีอยู่ในที่นี้ตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกท่านมาชมเขาเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้นะครับมันก็จะเป็นทางเดินนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับก็กำลังจะพาทุกท่านเข้าไปชมต้นไม้หลากหลายต่างๆพื้นที่ตรงจุดนี้นะครับที่อยู่ใกล้กับในส่วนของมิวเซียมเนเชอรัลตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เดิมที่เป็นบ้านพักของข้าราชการของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นบ้านพักอาจารย์หรือว่าข้าราชการที่เคยปลูกแถวๆนี้นะครับซึ่งมันเป็นพื้นที่เดิมของที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ผมได้มีโอกาสได้พาทุกท่านเข้ามาชมพืชพันธุ์ต่างๆเขาทำเป็นเขาเรียกว่าอุโมงค์แล้วก็ทางเดินต้นไม้เพื่อศึกษานกแล้วก็ธรรมชาตินะครับพื้นที่เดิมนะครับเขาก็จะนำเขาเรียกว่าบ้านพักนะครับบ้านพักต่างๆเนี่ยเอาออกไปนะครับแล้วก็ให้เป็นทำเป็นทางเดินนะครับเหมือนที่ผมกำลังจะพาเดินตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นรอบๆทางเดินตรงจุดนี้ผมเองไม่ได้เก่งทางเรื่องต้นไม้นะครับเหมือนนายรักต้นไม้ได้เคยคุยกับนายรักต้นไม้แล้วบอกว่าผมไม่ได้เก่งเหมือนนายรักต้นไม้นะครับของช่องนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับช่วงเย็นๆก็เดินชมต้นไม้นะครับไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าประสบการณ์ตัวเองด้วยนะครับในเรื่องของการทํา YouTube ที่ผ่านมานะครับว่าวันนี้เป็นวันที่ผมได้ซับนะครับมีผู้ติดตาม 1,000 แล้วนะครับแต่ว่าชั่วโมงเนี่ยยังไม่ได้นะครับตามทางเดินก็จะมีอย่างนี้ครับที่เขาระบุนะครับเช่นนกตะขาบทุ่งนะครับเราสามารถที่ใช้ QR code ในการศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้ต้นผมไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะครับแต่ต้นหูกวางต้นนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยต้นใหญ่มากนะครับแล้วก็มันจะมีต้นไม้ต่างๆนะครับที่อยู่รอบๆ บริเวณตรงนี้เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับก็รู้สึกสบายแล้วก็เย็นมากที่ไหนมีต้นไม้นะครับที่นั่นก็จะมีอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยนะครับเหมือนพืชแล้วก็สัตว์ที่อยู่ตรงนี้นี่จะเป็นที่ผมเห็นทุกคนเห็นนะครับเป็นต้นเฟิร์นนะครับต้นเฟิร์นนี้ถ้าความชื้นไม่เพียงพอมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นต้นเฟิร์นนะครับที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะครับส่วนต้นที่เห็นข้างหน้าก็จะเป็นต้นกกนะครับนี่ต้นกกขึ้นเขาเรียกกกอะไรเนาะกกน้ำหรืออะไรนะครับผมก็ไม่ทราบก็จะมีอันนี้ดอกไม้สวยมากแล้วก็มี Bird of Paradise ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Bird of Paradise ที่มันออกดอกสีเหลืองๆตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมไม่แน่ใจท่านใดทราบก็ช่วยบอกด้วยแล้วกันนะครับพาทุกท่านมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเนี่ยครับจะประกอบไปด้วยต้นไม้ที่ใหญ่มากแล้วมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมกำลังจะพาเดินไปถึงจุดหมายของมันข้างในนี้นะครับบรรยากาศดีมากก็มีต้นมะพร้าวนะครับมีต้นมะขามใหญ่มากอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับต้นมะละกอภาษาอีสานเรียกว่าต้นบักหุงนะครับต้นมะละกอนะครับเห็นไหมครับเป็นลักษณะของพืชพันธุ์ต่างๆที่อยู่รอบๆที่เห็นอยู่ตรงจุดนู้นนะครับก็จะเป็นโซนของที่เขาปลูกน่าจะปลูกไว้นะครับก็คือเป็นต้นใบเตยนะครับใบเตยเป็นดงใบเตยใหญ่มากนะครับนี่ที่ผมจะให้ดูตรงจุดนี้เขาเรียกว่า Burst of Paradise นี่ผมเคยเห็นเพื่อนเขาปลูกอยู่แถวบ้านออกดอกมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูดอกใกล้ๆนะครับเนี่ยดอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับดอกใกล้ๆของมันนะครับก็จะเป็นออกโทนแล้วแต่สีนะครับผมคิดว่านะครับแล้วตามทางเดินนะครับเนี่ยครับที่ผมเดินไปเขาก็จะมีระบุต้นไม้ต่างๆเช่นม่านบาหลีนะครับม่านบาหลีสะกดตามตัวเลยนะครับน่าจะเป็นตรงจุดนั้นมั้งครับคิดว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ต่างๆมีทั้งต้นอันนี้น่าจะเป็นปาล์มนะครับมีต้นปาล์มมะขามเทศนะครับอันนี้หลายคนก็รู้จักดีผมก็จะพูดไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้มีข้อมูลในมือเลยเพราะว่ามาแบบมาเจอโดยบังเอิญนะครับแล้วก็มี
ดูข้อมูลบางส่วนนิดนึงเห็นเงาตัวเองไปละนะครับถ้าเราเดินมามันก็จะเป็นทางเดินอย่างเงี้ยครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็นี่ต้นใหญ่มากนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของต้นเฟิร์นนะครับเป็นป่าสวนเฟิร์นที่อยู่ด้านล่างก็จะมีเป็นลักษณะชุ่มน้ําข้อสังเกตของผมก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นป่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีบ้านพักของอาจารย์แล้วก็บ้านพักของข้าราชการบางจุดที่เคยตั้งอยู่ตรงจุดนี้นะครับสมัยก่อนมันก็จะเป็นเงียบๆนะครับแต่หลังในระยะหลังเท่าที่ทราบก็คือว่าบ้านพักต่างๆเหล่านี้มันเค้าเรียกว่ามันเก่าแล้วก็มีการโยกย้ายออกไปแต่ว่าสภาพบ้านยังอยู่แต่ในระยะหลังนะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็เล็งเห็นถึงป่าที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีนกต่างๆมาอาศัยเป็นจำนวนมากหลากหลายชนิดแล้วก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับได้เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนป่าไปเลยตอนนี้ผมกำลังจะพาทุกท่านมาชมต้นเขาเรียกว่าต้นไทรนะครับผมเคยไปดูที่ไทรงามนะครับที่โคราชนะครับเคยไปดูละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ใหญ่มากเห็นไหมครับต้นไทรนี่ต้นไทรงามนะครับต้นใหญ่มากนะครับเป็นเหมือนเป็นป่าเลยนะครับเป็นป่าเหมือนป่าเป็นป่าต้นไทรนะครับต้นใหญ่มากมีกระรอกนะครับวิ่งเล่นหาอาหารมันเป็นระบบนิเวศเล็กๆนะครับถึงมันจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนป่าทั่วๆไปนะครับแต่อย่างน้อยๆมันเหมือนกับเป็นป่าที่ยังคงสภาพที่ให้สัตว์ต่างๆแล้วก็ให้พืชได้มีโอกาสได้พลิกฟื้นนะครับผมใช้คำนี้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเล็กน้อยคือน้ำจากมหาวิทยาลัยจะมาสองฝั่งคือฝั่งด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็โซนด้านหลังที่เป็นฝั่งด้านนี้เขาเรียกว่าบึงสีฐานนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแหล่งซับน้ำเพราะฉะนั้นโซนที่เราเห็นตรงจุดนี้ก็จะเป็นโซนที่รับน้ำมาด้วยเหมือนกันนะครับมันก็เลยทำให้เป็นที่ชุ่มของแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นซึ่งเรามองว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแสดงว่าพื้นที่เหล่านี้มีพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งมีน้ำนะครับเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้พืชเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับต้นไทรใหญ่มากนะครับแล้วก็จริงๆความเชื่อของต้นไทรผมสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าต้นไทรเนี่ยจริงๆแล้ว เราเคยได้ยินสำนวนใช่ไหมครับว่าร่มโพร่มไทรหมายความว่าถ้าบ้านไหนปลูกต้นไทรไว้ก็จะมีความสุขนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเป็นมีบ้านจะร่มเย็นมีความสุขอะไรประมาณนี้แล้วก็เชื่อว่าตามต้นไทรต่างๆก็จะมีเทพรักษ์นะครับคอยปกปักรักษาหรือสิงสถิตอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าความเชื่อมากน้อยยังไงแต่เท่าที่ให้ทุกท่านได้เห็นตรงจุดนี้มันเป็นต้นไทรที่ค่อนข้างจะเป็นต้นที่ใหญ่มากนะครับผมจะค่อยๆแพนกล้องไปเห็นไหมครับก็จะมีน้องๆนักศึกษามาร้องเพลงนะครับเห็นไหมครับเหมือนบรรยากาศแบบมายืนชมธรรมชาติต่างๆนะครับก็จะมีน้องๆนักศึกษามาเยี่ยมชมนกมาดูอะไรต่างๆมีต้นไทรใหญ่มากบางต้นผมก็ไม่รู้จักชื่อต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่รู้จริงๆอันนี้จะเป็นต้นกกนะครับแล้วก็จะเป็นป่าในลักษณะแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากๆก็ขอบคุณนะครับที่หลายๆท่านขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดตั้งแต่ผมเริ่มทำ YouTube นะครับครั้งแรกเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคมประมาณกุมภานะครับถ้าผมจำไม่ผิดมกราของปีที่แล้วมกราผมจำไม่ได้ต้องขอโทษด้วยก็โดยส่วนตัวผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจผมมาโดยตลอดนะครับหลายๆช่องที่ให้ความรู้นะครับอาจารย์เสกสรรนะครับหลายๆท่านน้องเจมนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับน้องกระแตอย่างเงี้ยครับที่ผมเข้าไปถึงเขาอาจจะไม่ได้รู้จักผมนะครับแต่ว่าผมถือว่าทุกท่านเหล่านี้คืออาจารย์แล้วก็ครูเหมือนกับทุกท่านที่เคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปฟังนะครับเข้าไปฟังบุคคลที่เป็นต้นแบบนะครับที่ให้ความรู้เราในเรื่องของการทำ YouTube นะครับแล้วก็ได้กำลังใจจากหลายๆท่านนายรักต้นไม้นี่ก็เป็นเพื่อนนะครับที่เขาให้กำลังใจผมมาโดยตลอดว่าให้ทำไปเถอะ
จะเป็นคลิปแบบไหนบางทีนึกไม่ออกเลยผมนึกไม่ออกเลยว่าผมจะทําคลิปยังไงดีอย่างวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําคลิปอย่างอะไรดีเพราะว่าจริงๆแล้วการทํา YouTube เนี่ยมันควรจะเป็นช่องที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นช่องที่ต่อเนื่องหมายความว่าเราควรจะต้องทําช่องที่มันเป็นเรื่องราวเรื่องนั้นๆให้เป็นลักษณะพิเศษเช่นสมมติว่าผมจะทําเรื่องต้นไม้ผมก็ควรจะต้องทําเรื่องต้นไม้ถูกไหมครับต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือให้มันเป็นลักษณะแบบค้นหาตัวเองประมาณนั้นนะครับซึ่งผมเองยังไม่เจอบอกตรงๆว่าไม่รู้จะไปในแนวทางไหนเหมือนกันแต่ชอบที่จะทำหลายๆเรื่องเจอเรื่องไหนที่เราคิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขเราทำแล้วเราอยากให้สาระกับคนที่ดูนะครับแล้วได้ความรู้กลับไปอันนี้ผมคิดว่ายังเป็นเจตนารมณ์เดิมของผมก็คือว่าผมเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรนะครับแล้วก็เราเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกับคนอื่นๆที่กำลังจะทำช่อง YouTube นะครับอย่าท้อแล้วก็พยายามเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการทำต่างๆนะครับในเรื่องเทคนิคในเรื่องการพูดในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของสิ่งที่มันเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับเราบันทึกตรงนี้มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็คนรุ่นหลังที่เข้ามาดูเขาต้องได้ความรู้ตรงจุดนี้แล้วนำไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากที่เราทำอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากผมก็ยังคงเจตนารมณ์ว่าใครที่ดูคลิปของเราเขาต้องได้ประโยชน์เขาต้องได้ความรู้ในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ตรงจุดนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความในใจของผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกดซับให้กับผมให้ได้ครบ 1,000 นะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจทุกๆคนนะครับโดยเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังแล้วก็ทุกๆคนที่ให้ผมได้มีโอกาสได้ยืนตรงจุดนี้เป็นช่องนึงสำหรับการเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหลายๆคนที่มาฟังแล้วก็มาชมคลิปนี้นะครับด้วยเหมือนกันนะครับอย่าท้อนะครับแล้วก็ไปด้วยกันเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับผมมีความรู้ยังไงผมก็จะให้ได้สำหรับหลายๆท่านแล้วก็น้อมรับคำติชมต่างๆต้องการให้ผมทำคลิปแบบไหนต้องการให้ผมแก้ไขปรับปรุงอย่างไรก็น้อมรับทุกๆอย่างนะครับแจ้งมาได้บอกมาได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ผมพูดเยอะไปไหมไม่แน่ใจก็ต้องขออนุญาตจบคลิปในวันนี้นะครับก็คงจะมีสาระดีๆนะครับในส่วนของคิดฮอตอีแม่ Channel นะครับจะนำสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์มาให้กับทุกท่านนะครับได้รับชมแล้วก็รับฟังในโอกาสต่อๆไปนะครับแล้วก็สำหรับคลิปในวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแต่ว่าก่อนจบกันก็คือว่ากดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ